สวัสดีค่ะรายการหน้าที่พลเมืองกับช่วงเวลาที่ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์การเมืองตั้งแต่ปฏิกิริยาของรัฐบาลรักษาการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและ5เสือกกต.รวมไปถึงกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากปปส.เพราะ3ฝ่ายที่ว่านี้คือเงื่อนไขที่จะกำหนดสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าควรจะประเมินสถานการณ์กันแบบวันต่อวันเลยทีเดียวโดยเฉพาะการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2557ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาและเลือกตั้งใหม่ที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ค่ะเลื่อนหรือไม่เลื่อนการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์นี้กกต.ทำหนังสือถึงนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและไล่เลียงเหตุแห่งอุปสรรครวม6ข้อเพื่อพิจารณาแก้ปัญหาร่วมกันโดยขอหารือ2ฝ่ายเพื่อสรุปแนวทางให้ชัดเจนแต่ในมุมกลับกันนายกยิ่งลักษณ์เห็นว่าการพิจารณาปัญหาและอุปสรรคที่ว่านั้นควรเปิดเวทีหารือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะพรรคการเมืองอีก53พรรคซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้สรุปเวทีนี้เห็นควรเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปแต่กกต.ก็ยังคงยืนยันเหตุเดิมและขอหารือ2ฝ่ายกรณีดึงดันกันไปมาระหว่างกกต.กับรัฐบาลกำลังกลายเป็นโจทย์ที่ถามกันค่ะว่านี่คือเกมโยนความรับผิดชอบหรือไม่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้รัฐบาลยังคงเจตนาเดิมไหมคะคือเดินหน้าเลือกตั้งแล้วก็ควบคู่ไปกับการปฏิรูปครับยังยืนยันครับเพราะว่าเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้วก็พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งนั้นยังเป็นอย่างอื่นไม่ได้จนกว่าจะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่ะเรื่องของการปฏิรูปเพิ่งจะเปิดเวทีรับฟังจากหลากหลายฝ่ายไปตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างและมีแนวทางดำเนินการยังไงบ้างคะก็ล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เชิญองค์กรเครือข่ายต่างๆที่ได้มีการเสนอตัวที่เป็นองค์กรกลางในการที่จะทำเรื่องปฏิรูปมานำเสนอนะครับก็คงจะได้เห็นข่าวไปแล้วนะครับว่ามีหลายรูปแบบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมก็มีแนวทางร่วมกันถึงแม้จะไม่มีมตินะครับแต่คิดว่าควรจะต้องเดินหน้าต่อทุกคนเห็นด้วยกับการปฏิรูปส่วนใครจะไปทำต่อนั้นเนี่ยก็มี2ทางนะครับทางที่1ก็คือคนที่เป็นองค์กรกลางเป็นตัวกลางในการดำเนินการมาเนี่ยก็ไปคิดกันต่อให้เพิ่มเนื้อหารายละเอียดและขั้นตอนให้มากขึ้นแล้วพร้อมเมื่อไหร่ก็นัดคุยกันใหม่โดยมีท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นฝ่ายธุรการนะครับก็จะมีการนัดกันเป็นระยะพร้อมกับเป็นการเปิดช่องทางให้ประชาชนหรือว่าเครือข่ายที่ไม่สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นี่นะครับได้แสดงความคิดเห็นด้วยผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าการติดต่อประสานงานในทุกรูปแบบครับส่วนอีกแนวทางหนึ่งก็คือว่าพรรคการเมืองซึ่งไม่ได้มาร่วมในการหารือการปฏิรูปในวันนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการประสานไปยังพรรคการเมืองซึ่งขณะนี้ได้มีการติดต่อแล้วว่าในต้นสัปดาห์หน้าจะมีการนัดพรรคการเมืองมาเพื่อรับทราบแนวทางของเครือข่ายองค์กรที่ไปทำการปฏิรูปมาให้พรรคการเมืองรับไปพิจารณาเพื่อจะเป็นเรื่องของการประกาศเป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงโดยอาจจะเริ่มต้นในการทำบันทึกข้อตกลงสัตยาบันสัญญาประชาคมอะไรก็สุดแล้วแต่ตามที่เครือข่ายองค์กรต่างๆเสนอว่าอยากเห็นว่าพรรคการเมืองได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อความมั่นใจให้กับประชาชนได้เห็นว่าการปฏิรูปเนี่ยได้เดินหน้าแล้วแน่นอนว่าตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าเลือกตั้งเลือกตั้งมีปัญหาหลากหลายปัญหาเลยที่กกต.เสนอมาวันนี้รัฐบาลประเมินสถานการณ์เหล่านั้นยังไงบ้างคะเราอาจจะต้องแยกกันนะครับว่าการเลือกตั้งที่มีปัญหากับการเลือกตั้งที่ไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าเราบอกว่ามีแต่ปัญหาก็ดูเหมือนว่าที่ไม่มีปัญหาเนี่ยถูกลืมพูดไปถ้าจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับในเรื่องของการที่มีปัญหาขณะนี้เนี่ยเรามีส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้สมัครรับเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้ว52 53พรรคการเมืองนะครับก็เรียกว่าเกือบทั้งหมดยกเว้นมีพรรคการเมืองใหญ่ๆพรรคเดียวไม่มาสมัครระบบบัญชีรายชื่อส่วนระบบเขตเลือกตั้งในจำนวน375เขตก็สมัครไปได้กว่า300กว่าเขตแล้วเหลือประมาณ28เขตนะครับถ้าเทียบเป็นว่าจำนวนที่มีปัญหาเนี่ยต้องบอกว่าน้อยกว่าแต่อาจจะเป็นปัญหาที่รุนแรงเพราะเราไม่เคยเห็นการต่อต้านขนาดนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามก็ควรที่ต้องเดินหน้าในสิ่งที่ไม่มีปัญหาก่อนส่วนที่มีปัญหาก็ต้องมาแก้ไขตามขั้นตอนของผู้มีอำนาจที่จะทำซึ่งขณะนี้แน่นอนที่สุดกฎหมายในเรื่องการเลือกตั้ง
ามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผู้มีอำนาจเต็มในเรื่องการจัดการเลือกตั้งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านมีอำนาจค่อนข้างที่จะมากทีเดียวในกฎหมายนะครับในเรื่องของการที่จะสั่งการให้เจ้าหน้าที่ข้าราชการสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นสถานที่อุปกรณ์หรือแม้กระทั่งบุคลากรนะครับก็ได้มีการคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วว่ารัฐบาลโดยในฐานะซึ่งเป็นองค์กรที่ควบคุมในระบบราชการเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในวันที่มีการหารือกันที่ห้องประชุมกองทัพอากาศเรื่องการเลื่อนหรือไม่เลื่อนเลือกตั้งที่กกต.ถามมาเนี่ยนะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ประจำโดยเฉพาะกองทัพก็ดีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงที่สำคัญที่มีบุคลากรก็ยืนยันว่าถ้ามีปัญหาที่ไหนก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบว่ากำลังส่งแผนหรือว่าให้แผนว่าปัญหาจุดไหนพื้นที่ใดจะได้เปลี่ยนคนเปลี่ยนสถานที่กันอยู่ครับค่ะทีนี้กกต.บอกว่าปัญหาเหล่านี้อยากจะหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงมันจะมีความเป็นไปได้ไหมคะว่าจะได้หารือกันสองฝ่ายเพื่อพิจารณาในรายละเอียดในการดำเนินการถ้าบอกว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วท่านนายกก็บอกที่ประชุมชัดแล้วก็ฝากท่านเลขาธิการไปแล้วนะครับว่าไม่มีปัญหาเลยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้แล้วก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าถ้าทำแผนมากำหนดจุดกำหนดความต้องการต่างๆเนี่ยหน่วยงานที่ผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนแต่ถ้าเป็นเรื่องการหารือในเรื่องนอกเหนือจากการที่จะไปช่วยแก้ปัญหานี้เนี่ยนะครับฟังดูเหมือนว่าเป็นความคิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งบางท่านหรือกกต.บางท่านเท่านั้นที่บอกว่าอยากหารือกับท่านนายกขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการติดต่อกันได้ที่ว่าจะไปหารือกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ครับถ้าหากว่ามีความชัดเจนว่าจะหารือในประเด็นไหนแต่ขณะนี้ก็เหมือนกับเป็นการพูดในลักษณะที่ว่าอยากจะเชิญท่านนายกไปแต่ท่านนายกไม่ไปก็สิ่งที่รัฐบาลทำมาขณะนี้ที่เป็นข้อเสนอ6ข้อเนี่ยเราก็ได้ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ยืนยันไปแล้วแต่นอกเหนือจากนั้นยังไม่ได้รับการแจ้งมาอย่างเป็นทางการเลยนะครับหนังสือถึงวันนี้นะครับผมพูดวันนี้ต้องเรียนว่าณเวลาที่ผมพูดอยู่เนี่ยยังไม่มีหนังสือจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะเชิญท่านนายกรัฐมนตรีไปพบเพื่อหารือในประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากหนังสือฉบับแรกที่บอกว่าขอเสนอความเห็นไม่ได้เชิญไปหารือด้วยนะครับขอเสนอความเห็นแล้วก็บอกว่าเพื่อให้พรรคการเมืองได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้จัดให้พรรคการเมืองมาพร้อมกันเพื่อที่จะให้ได้ฟังแล้วก็ชี้แจงโดยตรงระหว่างกกต.กับพรรคการเมืองต่างๆไม่อยากให้เห็นว่าเป็นเรื่องรัฐบาลกับกกต.เพราะว่าเราอยากฟังคนที่เขาต้องมีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งนะครับแต่ว่าท่านกกต.ท่านอาจจะติดภารกิจหรือว่าท่านอาจจะมองอีกมุมนึงก็ตามท่านก็ไม่ได้มาท่านก็มอบเลขามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงว่าการเลือกตั้งจะมีปัญหาอุปสรรคเนี่ยผมคิดว่าได้พูดคุยกันตั้งแต่วันที่เรามีการหารือกันไปแล้วค่ะอีกมุมนึงที่ถูกตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะภาพที่เราเห็นเรื่องของการชักเกยเยอร์การดื้อดึงกันตอนนี้มีข้อสังเกตว่ารัฐบาลกับกกต.กำลังเล่นเกมแบ่งหรือโยนความรับผิดชอบกันหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งหนึ่งบอกให้เลือกตั้งอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่พร้อมจะเลือกตั้งเพราะว่ามีปัญหาอุปสรรคมากมายมีช่องว่างของการดำเนินคดีในอนาคตก็เกิดขึ้นได้รัฐบาลไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ชักเกยเยอร์รัฐบาล เรียนนำตรงว่าหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยนะครับคือหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนหน้าที่หลักคือหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งพระราชกฤษฎีกาเนี่ยบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาให้ยุบสภานั่นหมายความว่าในเรื่องของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ทำตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนแล้วส่วนหน้าที่ของกกต.ท่านก็ต้องไปทำการจัดการเลือกตั้งตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งถ้าหากมีเหตุอะไรที่จะขอความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างที่เรียนไปใน6ข้อว่าไม่จริงๆ6ข้อเนี่ยไม่ได้ขอความร่วมมือทั้ง6ข้อบางข้อเนี่ยเป็นห่วงนะครับอย่างเรื่องการใช้งบประมาณก็ตามผมคิดว่าคงต้องมองกันว่าหน้าที่กรรมการการเลือกตั้งที่จะจัดการเลือกตั้งเนี่ยยังมีภาระที่จะต้องเดินหน้าเนื่องจากว่ามีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะครับผมก็ไม่อยากเอาตัวเลขมาวัดกันว่าใครมากกว่ากันว่าอยากเลือกตั้งมากกว่าหรืออยากเลื่อนการเลือกตั้งมากกว่าแต่ถ้าดูจากจำนวนพรรคการเมืองที่มาสมัครก็เรียกว่าเกือบ
กินกว่าทั้งหมดที่มีอยู่ในบรรดาพรรคการเมืองที่จดทะเบียนขนาดนี้แล้วก็เป็นจำนวนที่สูงกว่าในสถิติที่ผ่านมาจำนวนผู้แสดงสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งในต่างประเทศก็เห็นว่าไม่ได้แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมานะครับจำนวนผู้คนที่ผมคิดว่าได้สะท้อนออกมาเป็นกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มเครือข่ายที่เรียกตัวเองว่าสองเอาสองไม่เอาหรือกลุ่มเครือข่ายในการที่จะจุดเทียนแสดงความเห็นว่าต้องการสันติวิธีแล้วก็ต้องการการเลือกตั้งอีกจำนวนมากเหล่านั้นทำไมกกต.ผมไม่อยากจะเรียนว่ากกต.ทุกท่านนะเพราะว่าขณะนี้ผมได้ยินเพียงกกต.บางท่านเท่านั้นที่ว่าไม่ควรจะเลือกตั้งวันที่2ทั้งที่กฎหมายบอกให้เลือกตั้งวันที่2ปรากฏกำหนดไว้ชัดเจนแล้วก็ไม่มีกฎหมายใดขณะนี้เขียนบอกว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งได้ผมเรียนอีกครั้งนึงนะไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดที่กำหนดหรือเขียนไว้ให้เห็นเลยว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้ไม่ได้เป็นความพูดของรัฐบาลฝ่ายเดียวนะครับฝ่ายกฎหมายก็ดีฝ่ายนักวิชาการก็ดีนะครับบอกว่าเลื่อนการเลือกตั้งไม่ได้นะครับยกเว้นว่าการเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีเหตุเฉพาะกรณีต้องแยกกันวันนี้เอามารวมกันมีบางคนไปตีความกฎหมายว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้โดยเอามาตราที่เกี่ยวข้องในเรื่องอื่นมาพูดนะครับบอกว่าเกิดปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยพิบัติต่างๆก็เลื่อนได้อันนั้นเรื่องที่เขาพูดไว้ในกฎหมายเฉพาะกรณีเขตบางพื้นที่กรรมการการเลือกตั้งสามารถเลื่อนบางหน่วยให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือเลื่อนออกไปวันหลังไอ้อย่างนั้นได้แต่ถ้าเป็นเลื่อนทั้งหมดเนี่ยนะยกเลิกทั้งหมดเนี่ยไม่มีกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้เท่าว่าต้องเดินหน้าเลือกตั้งถ้าต้องประเมินสถานการณ์ข้างหน้าโดยเฉพาะ1ใน6ข้อที่กกต.แนะนำมาบอกว่าเหตุความรุนแรงจะเกิดขึ้นหนังสือของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็บอกว่าอาจจะไม่คุ้มค่าต่อการจัดการการเลือกตั้งครั้งนี้ล่ะคะข้อแรกก่อนนะครับเรื่องของเหตุการณ์รุนแรงที่จะเกิดขึ้นอันนั้นเราก็ไปคาดการณ์แน่นอนที่สุดก็อาจจะมีสิ่งบอกเหตุนะครับสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความรุนแรงแต่ว่าถ้าเราบอกว่าสิ่งบอกเหตุนั้นจะนำไปสู่ความรุนแรงจนเราลืมนึกถึงหลักการที่จะต้องเดินการเลือกตั้งไปแล้วก็ลืมนึกถึงประชาชนที่เขาต้องการได้สิทธิ์ของเขาในการเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งไม่มีหลักประกันว่าถ้าเลื่อนการเลือกตั้งแล้วความรุนแรงจะไม่เกิดเพราะวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใหญ่ที่กำลังชุมนุมอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าเขาเรียกร้องเลื่อนการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการเลื่อนการเลือกตั้งยังไม่มีหลักประกันว่าจะไม่มีสิ่งใดที่เราบอกว่าจะไม่เกิดความรุนแรงเป็นการคาดการณ์และเป็นการคิดกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาดําเนินการในการจัดการเลือกตั้งไปแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะมีการระมัดระวังกกต.ก็ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่จริงๆพูดถึงกกต.เนี่ยผมแยกกันก็แล้วกันมติกกต.เนี่ยยังไม่ถึงขนาดค่อนข้างเข้มข้นรุนแรงเหมือนกับกกต.บางท่านที่ออกมาพูดนะครับท่านก็ยังบอกว่าในหนังสือที่เซ็นมาทั้ง5ท่านเนี่ยยังบอกว่าถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกกต.ก็ยังเดินหน้าในการจัดการเลือกตั้งนะครับส่วนกรณีที่2กรณีเรื่องข้อท้วงติงหรือว่าความเห็นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผมคิดว่าก็เป็นไปได้ในฐานะท่านที่ทำหน้าที่ที่จะคอยเฝ้าระวังคอยดูการใช้จ่ายเงินแผ่นดินแต่ก็ต้องมาคำนึงถึงเหมือนกันว่าเราบอกว่าการเลื่อนการเลือกตั้งเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งเรื่องนี้ถ้าจะพูดว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นเรื่องยากครับแต่ต้องยึดหลักการว่าวันนี้เรามีการจัดการเลือกตั้งแล้วการใช้เงินก็ต้องมีการใช้อย่างแน่นอนจะไปบอกว่าเงิน 3,800 ล้านเป็นเงินที่สูงหรือเงินที่น้อยเนี่ยวัดยากครับในระบอบประชาธิปไตยหรือว่าในเรื่องต่างๆเราก็เคยใช้เงินมากหรือน้อยมาขนาดนี้ 3,800 ล้านอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาถ้าการเลือกตั้งเดินไปข้างหน้าแล้วก็สามารถที่จะมีรัฐบาลใหม่มาในระยะเวลาที่รวดเร็วดีกว่าที่ปล่อยให้ปัญหาเนี่ยเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นหรืออีก3เดือน4เดือนข้างหน้าปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณไม่ได้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอาจจะมีมูลค่าสูงกว่า 3,800 ล้านก็ได้นะครับผมคิดว่ากฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งแล้วเรามีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญรองรับแล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรคำนึงถึงแต่ว่าถ้าเอาเรื่องของค่าใช้จ่ายจำนวนที่บอกว่า 3,800 ล้านจะมาศูนย์เปล่าเนี่ยโดยเป็นการคาดการณ์เนี่ยผมคิดว่ามันยังไกลเกินกว่าเหตุนะครับ
ถ้าจะบอกว่าวันนี้รัฐบาลยืนอยู่ในผู้ที่จะต้องกำหนดกรอบการเลือกตั้งอยู่ในผู้ที่จะต้องสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งกกต.บอกว่ากกต.มีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งทำยังไงคะกับการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมให้เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนด้วยหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของกกต.รัฐบาลเป็นผู้หนึ่งซึ่งไปลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยรัฐบาลก็ต้องไปแสดงบทบาทในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้งในฐานะพรรคการเมืองที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแน่นอนที่สุดก็คือต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายต้องเดินหน้าให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ผู้ที่มีอำนาจควบคุมเนี่ยนะครับคือกกต.เพราะกฎหมายให้อำนาจเต็มกับกกต.นะครับแล้วก็ใครก็ได้ที่สามารถที่พบเห็นเหตุก็สามารถที่จะร้องเรียนไปร้องกับกกต.ถ้ามีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับก็ในส่วนของรัฐบาลหรือในส่วนของพรรคการเมืองเนี่ยแน่นอนที่สุดสนับสนุนให้มีการจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ผู้ที่ควบคุมให้บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นหน้าที่ของกกต.สวัสดีค่ะสวัสดีครับข่าวภาพที่เราเห็นระหว่างกกต.กับรัฐบาลวันนี้มีข้อสังเกตเขาว่ากำลังเล่นเกมโยนความรับผิดชอบกันหรือเปล่าท่านมองแล้วเป็นยังไงคะคงไม่ใช่อ่ะคือในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะเขาก็มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งนะความจริงแล้วเนี่ยนะเขาก็อยากจะจัดการเลือกตั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสำนักงานเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงนะเพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าตั้งแต่วันเปิดรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อวันจับฉลากส.ส.บัญชีรายชื่อก็เกิดเหตุการณ์วันที่เปิดสมัครส.ส.เขตก็ไม่มีคนมาสมัครมีการขัดขวางกันเขาก็มีความเป็นห่วงเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยเลื่อนวันเลือกตั้งไปได้ไหมแต่ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะท่านก็มีปัญหาข้อขัดข้องนะเพราะว่าหนึ่งพระราชกฤษฎีกาเนี่ยออกแล้วว่าให้เลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2การลงคะแนนเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วจะให้ท่านเลื่อนการเลือกตั้งเนี่ยจะอาศัยบทบัญญัติมาตราอะไรของกฎหมายนะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญมาตรา108ก็บัญญัติชัดเจนนะเมื่อมีการยุบสภาต้องเลือกตั้งภายในไม่เกิน60วันเนี่ยคือท่านก็มีปัญหาว่าจะให้ท่านนำทูล9ขยายวันเลือกตั้งออกไปเนี่ยจะอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายข้อใดนะคือถ้าจะให้ท่านนำทูล9ขยายไปไอ้ข้อกฎหมายทางนิติศาสตร์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากเลยถ้าจะอ้างเหตุผลก็ต้องอ้างเหตุผลทางรัฐศาสตร์ว่าอาจจะเกิดปัญหาความรุนแรงอะไรต่างๆนะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วสตง.ก็แนะนำแล้วว่าจะคุ้มค่าใช้จ่ายไหมแต่อันนี้เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะให้ท่านนายกเนี่ยท่านขยายระยะเวลารับสมัครเลื่อนการเลือกตั้งออกไปหรือไม่นะเพราะว่าเมื่อท่านทำแล้วเนี่ยท่านต้องเป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่กกต.เป็นคนรับผิดชอบเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการก็ต้องไตร่ตรองกันหนักทีเดียวครับกกต.ล่ะคะก็ในส่วนกกต.นี่ท่านก็มีความเป็นห่วงเหตุการณ์ต่างๆนะฮะอย่างเช่นตอนนี้ก็ไม่มีผู้สมัครเนี่ยได้ทราบว่ามี28เขตนะฮะกรรมการประจำหน่วยนี่ก็ยังหาได้ไม่ครบอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงคือพูดแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะเขาก็มีความเป็นห่วงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะครับคราวนี้จะทำยังไงล่ะคะรัฐบาลบอกว่าต้องเดินหน้าจัดการเลือกตั้งกกต.บอกโอ้โหปัญหามันเยอะแยะมากมายคือถ้าเป็นหน้าบัตรนี้เนี่ยนะฮะพระราชกิจจาฎีกาเนี่ยให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยยังมีผลใช้บังคับอยู่ฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งก็ต้องเดินหน้าต่อไป คือต้องมีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ตามพระราชกิจจาฎีกาต่อไปทีนี้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆเนี่ยที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นนะอย่างเช่นกรรมการประจำหน่วยอาจจะหาไม่ครบอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องแก้ไขปัญหากันไปนะอย่างเช่นเรื่องกรรมการประจำหน่วยนี่ก็อาจจะต้องเตรียมการหรือเตรียมกรรมการสำรองอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดไม่ได้จริงๆขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็งดการลงคะแนนเฉพาะหน่วยนั้นไปนะฮะในส่วนเขตอื่นๆที่ไม่มีปัญหานะฮะซึ่งผมเชื่อว่าการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งเป็นส.ส.เขตเนี่ยจำนวน375เขตเนี่ยผมคิดว่า300เขตเนี่ยสามารถจัดการเลือกตั้งส.ส.เขตได้ไม่โดยไม่มีปัญหาส่วนเขตไหนที่มีปัญหาไม่มีคนสมัครหรือสมัครคนเดียวนะฮะก็อันนั้นเนี่ยก็ให้มีการเลือกตั้งใหม่เปิดรับสมัครใหม่ในครั้งต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเข้ากับตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา93นะฮะซึ่งอันนั้นมีบทบัญญัติชัดเจนสามารถทำได้ก็คงตอนนี้เนี่ยก็คงไม่มีทางอื่นก็คงต้องเดินหน้าต่อไปค่ะวิเคราะห์บ้างไหมคะว่าทำไมกกต.ไม่ประกาศยอมรับเรื่องของการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งแล้วก็ทำการจัดการเลือกตั้งไปอย่างราบรื่นไปอย่าง
ผชิญกับอุปสรรคข้างหน้าก็ว่าไปคือสถานการณ์ตอนนี้ก็เห็นอยู่แล้วนะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่คนที่ไม่อยากจะให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ก็ยังมีอยู่นะซึ่งผมเข้าใจเหตุผลของทั้ง2ฝ่ายเลยนะฝ่ายที่เขาบอกอยากจะให้เรื่องการเลือกตั้งไปนะฮะอยากจะให้ปฏิรูปก่อนเนี่ยเขาก็มีเหตุผลของเขาเนี่ยนะคือผมเข้าใจนะแต่ถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายนี่ยังอยู่พระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะพอโปรดเกล้ามามีฐานะเป็นกฎหมายยังอยู่เนี่ยทุกคนต้องปฏิบัติตามก็เห็นใจทางรัฐบาลแล้วก็ต้องเห็นใจทางกกต.ด้วยว่าเขาจัดไปเนี่ยเขาก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะก็คงต้องสองฝ่ายเนี่ยคงต้องมาพูดคุยหารือกันนะว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะทำยังไงล่ะคะจะได้พูดคุยหารือกันกกต.บอกจะนัดไปเรื่อยๆนายกก็บอกไม่พร้อมจะหารือก็คงต้องมีเวลาคุยกันนะฮะอาจจะพรุ่งนี้มะรืนนี้อะไรก็ยังมีเวลากันอยู่นะวันเลือกตั้งก็วันที่2กุมภาพันธ์นะกรรมการประจำหน่วยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องประสานงานหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการเนี่ยนะต้องขอความร่วมมือให้ท่านมาช่วยนะค่ะมีตัวช่วยไหมคะที่จะให้2ฝ่ายได้มาเจอกันผมคิดว่าในส่วนของกกต.กับรัฐบาลเนี่ยในส่วนนี้เขาคงจะมาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยในความเห็นผมเนี่ยนะเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งหรือจะไม่เลือกตั้งตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหารองไปแล้วค่ะปัญหาใหญ่ตอนนี้คือว่าทำยังไงจะแก้ไขปัญหาข้อพิพาทหรือว่าข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยให้ยุติลงได้ค่ะนะคือทั้งท่านนายกเนี่ยท่านก็มีเหตุมีผลของท่านอยู่ว่าเอ๊ะท่านจะให้ท่านไม่เล่นการเมืองนะฮะครอบครัวท่านไม่เล่นการเมืองท่านก็เป็นคนไทยคนหนึ่งทำไมไม่ให้ท่านเล่นการเมืองทั้งฝ่ายคุณสุเทพก็บอกว่าต้องปฏิรูปก่อนนะไม่ปฏิรูปเลือกตั้งแล้วก็เหมือนเดิมนะแต่ถ้าต้องฝังสองฝ่ายเนี่ยยังยืนยันกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะฮะบ้านเมืองเนี่ยเดินไปไม่ได้ประเทศชาติเสียหายผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายคือทั้งท่านนายกกับทางฝ่ายที่คัดค้านคือทางคุณสุเทพเนี่ยต้องหาทางมาเจรจากันนะแล้วก็การเจรจาเนี่ยทั้งสองคนคงเดินมาเจรจาคุยกันไม่ได้คงจะต้องมีคนกลางมาช่วยเจรจาเหมือนกับที่มีคดีที่ศาลน่ะโจทก์จำเลยเขาฟ้องกันเนี่ยเขาไม่เจรจากันอยู่แล้วนะศาลก็ต้องเข้ามาให้มีคนมาไก่เกลี่ยอะไรเงี้ยหรือทางกกต.เนี่ยอย่างที่เราจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นน่ะผู้สมัครที่ลงสมัครนี่เขาทะเลาะกันแย่ๆอยู่แล้วเขาคงไม่คุยกันกกต.ก็ต้องมาช่วยไก่เกลี่ยมองหาคนกลางไม่ได้เลยในความเห็นผมเนี่ยนะฮะผมว่าคนที่ทั้งสองฝ่ายให้ความเคารพนับถือเนี่ยอย่างเช่นผู้นำเหล่าทัพเนี่ยสามารถทำได้นะประมุขของศาลทั้ง3ศาลเนี่ยนะทั้งศาลยุติธรรมศาลปกครองสูงสุดเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะรวมกันผู้นำเหล่าทัพเนี่ยท่านมีพูดง่ายมีศักยภาพที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดจาคุยกันได้นะ คือถอยกันคนละก้าวยอมเสียสละกันนะฮะเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ค่ะมีอยู่หนึ่งมุมมองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะระหว่างรัฐบาลกับกกต.ในฐานะที่ท่านผ่านงานมาแล้ววันนี้มองกกต.ทำหน้าที่ทำบทบาทของตัวเองเป็นยังไงบ้างคะคือกกต.ชุดนี้เนี่ยท่านเข้ามารับงานใหม่นะความจริงเนี่ยท่านมีความตั้งใจและท่านอาสาเข้ามาแต่สภาพปัญหาตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมามากนะมันเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงนะฮะการรับสมัครสมัยก่อนที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหากระทบกระทั่งมีคนเสียชีวิตเลยก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะฮะซึ่งก็คงต้องมาพูดคุยกันว่าจะช่วยกันทำยังไงนะฮะคือตอนนี้ทางกกต.บอกก็อยากจะเชิญทางฝ่ายรัฐบาลไปคุยผมว่าทางรัฐบาลก็น่าจะไปคุยนะฮะว่าทำไงจะหากรรมการประจำหน่วยให้เขาได้อะไรเนี่ยนะฮะจะย้ายหน่วยเลือกตั้งไปที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยนะในค่ายทหารอะไรเนี่ยความจริงถ้าจะใช้ก็ใช้ได้ที่ผ่านมาจากการเลือกตั้งเนี่ยสมัยที่ผมเป็นกกต.อยู่ก็ใช้ค่ายทหารตั้งหลายครั้งนะฮะเพราะว่าครอบครัวทหารที่เขาอยู่ก็มีนะแม้กระทั่งการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเรายังใช้โรงเรียนในเรือเลยครับนะฮะก็ใช้กันอยู่นะฮะก็ดูไปพิจารณาไปคุยหารือกันนะยังมีเวลาต้องทำยังไงคะในฐานะที่ท่านเองก็เป็นกกต.ด้านบริหารกิจการการเลือกตั้งด้วย1 2 3วันนี้กกต.ต้องทำยังไงผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยพระราชกฤษฎีกาเนี่ยยังมีผลใช้บังคับอยู่ค่ะจะยังไงเนี่ยก็ต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะกกต.หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยท่านมีหน้าที่เนี่ยมันไม่มีทางอื่น
เพียงแต่ปัญหาเนี่ยนะมันมีนะก็อย่างที่เขาพูดนะปัญหามีไว้แก้ก็ต้องพยายามแก้ไขกันไปนะซึ่งปัญหาตอนนี้เนี่ยที่ผมดูเนี่ยนะก็คือจะไม่มีกรรมการประจำหน่วยบางแห่งนะอันนี้เนี่ยก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขนะซึ่งหนังสือก็อาจจะขอความร่วมมือให้ทางรัฐบาลช่วยหาคนมาช่วยเป็นกรรมการประจำหน่วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในกฎหมายในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา17เนี่ยเขาก็บัญญัติอยู่แล้วนะถ้าเกิดในวันเลือกตั้งเนี่ยไม่มีกรรมการประจำหน่วยมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะตั้งใครเป็นกรรมการประจำหน่วยก็ได้นะเขาใช้คำว่าผู้อื่นก็สามารถทำได้หรือถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยนะฮะก็งดการลงคะแนนและให้ลงคะแนนเฉพาะหน่วยในหน่วยนั้นนะโดยอาศัยมาตรา78ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่มีคนพูดกันนี่ก็ใช้ได้ก็มีทางออกอยู่ก็มีทางออกอยู่นะฮะก็พยายามหาทางแก้ไขกันไปหาสถานที่ที่จะเป็นหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมอะไรเนี่ยนะฮะจัดเจ้าที่ดูแลความเรียบร้อยอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้จะมาเก็บตกหน่วยต่างๆหรือเขตต่างๆด้วยระบบแบบไหนอีกล่ะคะคือตามรัฐธรรมนูญมาตรา93เนี่ยกรณีเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยฮะแล้วได้ส.ส.จำนวนไม่ครบเนี่ยนะฮะก็ต้องดำเนินการให้มีการให้มีส.ส.ให้ครบเนี่ยภายใน180วันจากนั้นเนี่ยสมมติว่าเลือกตั้งไปวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยนะมีส.ส.เขตซึ่งไม่มีปัญหาเลยเนี่ยนะฮะ 2-300 เขตเนี่ยส่วนเขตไหนที่มีปัญหาเนี่ยนะฮะก็จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เปิดรับสมัครใหม่ในเขตที่ไม่มีคนสมัครก็ทำกันไปตามขั้นตอนนะอันนี้เป็นออกประกาศหรือว่าออกพระราชกฤษฎีกาคะจะออกประกาศหรือพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลกกต.ก็ไปหารือกันเพราะว่าในทางปฏิบัติเนี่ยที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้นะก็จะต้องนำทูล9เสนอพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมเฉพาะที่ไปไหมหรือว่ากกต.ใช้อำนาจสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่นะฮะแล้วก็ย่นขยายระยะเวลาเลือกตั้งไปเลยนะตามมาตรา9ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อันนี้ก็ไปหารือกันทีหลังถ้าดูจากบรรยากาศแล้วก็สถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งถ้าเดินหน้าจัดการการเลือกตั้งภายใต้คำที่บอกว่าจะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมล่ะคะมันจะเกิดขึ้นไหมคะคือก็อย่างที่เรียนข้างต้นเนี่ยนะฮะคือถ้าพระราชกฤษฎีกานี่ยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะก็จะต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกันนะฮะคือในใจผมตอนนี้เนี่ยนะผมยังเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนมันเป็นปัญหารองปัญหาใหญ่ตอนนี้คือทำยังไงที่ว่าจะให้ทางนายกยิ่งลักษณ์กับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะถอยเองคนละก้าวยอมเสียสละเพื่อประเทศชาตินะถ้าจะทำได้เนี่ยนะต้องมีคนกลางคนที่มีอำนาจบารมีจะเป็นใครก็ได้นะฮะถ้าเกิดท่านที่ผมเอ่ยชื่อมาข้างต้นเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ท่านเนี่ยหรือใครที่คิดว่ามีศักยภาพที่ให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันได้เนี่ยน่าจะมาคุยกันเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมประเทศชาติบ้านเมืองนะจะยันกันอยู่อย่างนี้นะฮะผมรับรองนะฮะว่าไม่มีใครชนะมีแต่คนแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศชาติคนไทยเนี่ยแพ้แน่สุดท้ายค่ะในช่วงเวลานี้ถ้าท่านจะต้องให้คำแนะนำกับกกต.จะบอกว่าอะไรคะคือผมก็คิดว่าท่านก็คงมีแผนงานที่จะดำเนินการอยู่แล้วนะตามที่ท่านได้พูดคุยแถลงอะไรกันเนี่ยแต่ก็อยากจะให้กำลังใจท่านนะฮะพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะพยายามยึดระเบียบกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วจะไปไม่ต้องไปห่วงนะฮะว่าจะมีคนมาฟ้องมาร้องเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนะเขาก็บัญญัติอยู่แล้วถ้าทำโดยสุจริตเนี่ยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางคดีปกครองนะขอให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นี่ถือว่าเป็นผู้ชาญฉลาดในการตัดสินใจและการดำรงอยู่ของชีวิตแม้จะมีอุปสรรคมากมายก็ตามค่ะเช่นเดียวกันขยะซึ่งในบางมุมก็เป็นสิ่งที่ถูกขยะแขยงในความสกปรกไร้ประโยชน์แต่อีกมุมนึงค่ะกลับนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าจนได้ชื่อว่าขยะรีไซเคิลการนำขยะรีไซเคิลไปแลกกับสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสำหรับครัวเรือนรวมถึงการทำประกันชีวิตด้วยขยะฟังดูแปลกใช่ไหมคะนี่แหละค่ะโครงการของชาวชุมชนอ่อนนุช14ไร่ที่กำลังกลายเป็นโครงการต้นแบบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆนั่นเพราะโครงการนี้ไม่เพียงแค่แบ่งเบาภาระค่าครองชีพของคนในท้องถิ่นได้เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อีกหลากหลายจะมีอะไรบ้างติดตามรายละเอียดกับคุณยานีไหว้ครูในท้องถิ่นควรรู้วันนี้ค่ะThank you.
วัสดุเหลือใช้ถูกจัดเก็บเพื่อนำมาคัดแยกเป็นขยะรีไซเคิลจำพวกพลาสติกขวดและกระดาษแล้วก็นำมาชั่งน้ำหนักประเมินราคาก่อนออกบินแทนเงินสดนำมาแลกสินค้าจำเป็นภายในร้านค้า0บาทซึ่งเป็นร้านค้าของชาวชุมชนอ่อนนุช14ไร่เขตประเวศกรุงเทพมหานครโดยวันนี้เจ้าหน้าที่จับฝ่ายช่างสุขาภิบาลเทศบาลเมืองบึงยี่โถอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้โครงการร้านค้า0บาทเพื่อที่จะนำโครงการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดขยะในท้องถิ่นของตนเองที่เริ่มจากการคัดแยกขยะจากครัวเรือนโดยการประสานจากเจ้าหน้าที่โครงการจากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือทิปเอ็มเซ่นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจในโครงการเพื่อศึกษารูปแบบและเงื่อนไขนำไปปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับท้องถิ่นของตนเองอาจจะเริ่มสักหนึ่งชุมชนก่อนกับโรงเรียนนี่จะดูแลง่ายนิดนึงถ้าทั้งหมดเลยคงจะไม่ไหวก็คงเริ่มชุมชนที่แบบนั่นหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยการโรงเรียนเนี่ยที่มองไว้นะครับคนน่าจะหันว่าเออเนี่ยขยะนี่คือมีค่าสามารถที่จะมาขายได้อย่างเงี้ยตั้งศูนย์บาทเงี้ยถ้าเราไปตั้งถ้าเทศบาลไปตั้งร้านศูนย์บาทอย่างเงี้ยอย่างสักอย่างเงี้ยอย่างน้อยคือสามารถที่จะแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์หรือไปรณรงค์ให้ลูกบ้านเราเนี่ยมีการคัดแยกขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรเงี้ยแล้วเอามาขายให้กับเทศบาลก็จริงๆรูปแบบของการจัดการขยะเนี่ยท้องถิ่นคือเขามีบริบทความแตกต่างกันก็คือในส่วนของวิถีชีวิตความต้องการต่างๆฉะนั้นจริงๆรูปแบบของโมเดลเนี่ยจริงๆมันจะมีโมเดลตายตัวอยู่ไม่กี่โมเดลอยู่แล้วแต่คราวมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาโมเดลตรงนั้นอ่ะไปบูรณาการไปประยุกต์ใช้กับตัวท้องถิ่นนั้นๆยังไงผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของธนาคารขยะเนี่ยคือพอเราพูดถึงเราทำธนาคารขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝากขยะแต่ถ้าเกิดประชาชนเขาไม่ต้องการฝากเขาต้องการแลกเป็นในส่วนของสินค้าทำไมเราไม่เอาโมเดลร้านศูนย์บาทตรงนี้ไปประยุกต์ใช้บางคนเขาอยากได้เงินแล้วค่อยเอาโมเดลตอนนี้เข้าไปมันก็จะมีความแตกต่างกันแต่คราวนี้ขยะบางส่วนมันขายไม่ได้ก็เอามาเพิ่มมูลค่าทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมันก็เป็นการเอาขยะเนี่ยไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่เหมาะสมของชุมชนนั้นๆนะครับสวนผักคนเมืองแปลงเกษตรแบบผสมผสานของโครงการร้านค้าศูนย์บาทมีตั้งแต่พืชผักสวนครัวที่ชาวชุมชนอ่อนนุช14ไร่และสมาชิกชุมชนซาเล้งสามารถนำขยะรีไซเคิลมาแลกได้ทั้งผักคะน้าผักชีต้นหอมไข่เป็ดไข่ไก่และปลาพีระธรเสนีวงศ์ที่ปรึกษาร้านค้าศูนย์บาทผู้ดูแลแปลงเกษตรบอกว่าสมาชิกสามารถนำขยะมาแลกพืชผักเพื่อไปใช้ประกอบอาหารเลี้ยงดูคนในครอบครัวในยุคภาวะที่เศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้าวยากหมากแพงทุกอย่างแพงหมดเลยนะครับไม่ว่าแพงเป๊ปทุกอย่างแพงนะเมื่อแพงสุดท้ายเนี่ยเราเอ๊ะก็มีคำถามหนึ่งว่าถ้าเราไม่มีเงินนะแต่ว่าเราต้องการสินค้าเนี่ยเราจะแก้ปัญหาตัวเรายังไงเราเห็นว่าขยะเนี่ยเกลื่อนเลยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเราเลยใช้ขยะมาแลกที่ร้านศูนย์บาทนะครับโดยไม่ต้องลดค่าใช้จ่ายเช่นลดค่าครองชีพอะไรต่างๆนะครับละเอียดเกษาดสมาชิกของโครงการร้านค้าศูนย์บาทและกลุ่มซาเร้งชุมชนกำลังเบิกค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหลังจากถูกสุนัขกัดระหว่างออกไปหาของเก่าขายซึ่งก่อนหน้านี้ป้าละเอียดได้ทำประกันชีวิตจากขยะโดยนำขยะมาฝากกับโครงการมูลค่า1บาททุกๆวันหรือเดือนละ30บาทก็จะได้รับสิทธิ์เบิกค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของห้องพักในการรักษาจากโครงการนี้อีกด้วยครั้งแรกคือโดนสุนัขกัดก็ไปโรงพยาบาลก็ทางกลุ่มก็จะช่วยค่ารถให้ค่ารถไปหาหมอค่ะเพราะว่ายังไงถ้าเราไปหาหมอเรียกแพงมากไปแล้วก็จะไม่มีเงินจ่ายถึงจะมีเงินทำเป็นประกันวันละบาทเขาก็ช่วยเหลือเราไปได้อีกรูปแบบนึงคือว่าเวลาเราไปหาหมอทางศูนย์ร้านศูนย์บาทก็ช่วยให้ค่ารถไปถ้าเราไม่นอนโรงพยาบาลนะคะก็ได้ปีละ2ครั้งผู้ดูแลกิจการร้านค้าศูนย์บาทเล่าว่าในภาวะยุคเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นและชาวชุมชนซึ่งมีรายได้น้อยและด้วยลักษณะการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่างๆจึงมีการคิดโครงการทำประกันชีวิตจากขยะรีไซเคิล
ื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคนในท้องถิ่นแม้จะมีจำนวนไม่มากแต่อย่างน้อยก็ช่วยลดภาระของแต่ละครัวเรือนได้ส่วนหนึ่งเราก็ต่างคนต่างยากจนค่าครองชีพมันสูงพอค่าครองชีพสูงนี่เราจะทำยังไงเมื่อก่อนยังไม่มีบัตรทอง30บาทเนี่ยเราจะดูแลกันยังไงเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าเมื่อก่อน AAAS อะไรที่ประกันชีวิตเขามีเราก็อยากจะมีมั่งเพื่ออยู่ในชุมชนมันอันตรายมันเสี่ยงพอเวลาออกไปหาของข้างนอกซาเล้งเนี่ยในปัจจุบันซาเล้งโดนรถชนก็ไม่มีเงินไปรักษาที่โรงพยาบาลก็เลยคิดไอเดียขึ้นมาว่าเอาขยะที่เราเก็บมาได้เนี่ยมาประกันชีวิตให้กับชาวบ้านการทำประกันชีวิตด้วยขยะของชาวชุมชนอ่อนนุช14ไร่โดยการที่ชาวบ้านนำขยะรีไซเคิลมาฝากกับโครงการมูลค่าวันละ1บาททุกๆเดือนหรือเดือนละ30บาทส่งต่อเนื่องกันอย่างน้อย6เดือนก็จะได้รับสิทธิ์เบิกค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลปีละ2ครั้งครั้งละไม่เกิน100บาทและค่าห้องพักรักษาพยาบาลต่อปีปีละไม่เกิน5คืนคืนละ200บาทรวมทั้งค่ายานอกบัญชีอีกครึ่งหนึ่งที่ทางกลุ่มจะออกค่าใช้จ่ายให้นอกจากนี้ยังมีเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรจนถึงเงินค่าจัดงานชาปนกิจศพจำนวน 2-3,000 บาทซึ่งในชุมชนแห่งนี้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ100หลังคาเรือนและมีผู้ที่ประกอบอาชีพกลุ่มซาเล้งกว่า35ครัวเรือนร้านค้าศูนย์บาทนอกจากจะเป็นโครงการที่ลดภาระค่าครองชีพให้กับชาวชุมชนที่ต้องหาเช้ากินค่ำยังสร้างมูลค่าของขยะรีไซเคิลอีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมที่คนรุ่นใหม่ร่วมกันคัดแยกขยะที่เริ่มจากครัวเรือนมาขจัดปัญหาขยะในชุมชนและยังมีอีกหลายท้องถิ่นที่ให้ความสนใจมาศึกษายังศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ปรับใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างท้องถิ่นทั่วประเทศใครๆก็มีความฝันแต่ไม่มากนักหรอกค่ะที่ใครคนใดคนหนึ่งจะก้าวไปถึงฝันที่วางไว้ได้นั่นไม่เพียงแค่คำว่าตั้งใจมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะทำความฝันให้เป็นจริงได้แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆในหนทางที่จะก้าวเดินไปสู่ความฝันด้วยทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้จึงทำให้เส้นทางสู่ความฝันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปซะทุกคนหรอกค่ะแต่สำหรับวิศวกรผู้สู้ชีวิตคนนี้เขาไปถึงค่ะไปถึงความฝันที่วาดหวังไว้ค่ะประภาสเตมียบุตรมีจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตที่วาดฝันไว้คือการก้าวสู่โอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการของตัวเองและด้วยประสบการณ์ที่สร้างสรรค์ไว้บวกกับการต่อสู้ชีวิตมาแล้วทุกรูปแบบจึงทำให้ชีวิตในวิศวกรผู้นี้มาถึงฝันของตัวเองจนสร้างบริษัทรับเหมางานก่อสร้างที่เริ่มต้นจากการติดลบจนประสบก้าวสู่ความสำเร็จและมากกว่านั้นยังได้รับรางวัลชีวิตต้องสู้ไลท์อวอร์ด2012ติดตามชีวิตต้องสู้ของวิศวกรคนนี้กับคุณวรรณิสาศรีรื่นในช่วงคนกล้าท้าชนค่ะปริญญาบัตร3ใบจาก3มหาวิทยาลัยของนายประภาสเตมียบุตรเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจรักในการเรียนจนสามารถคว้าปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ได้สมใจเมื่อวัย65ปีซึ่งเขาเคยฝันที่อยากจะเป็นวิศวกรมากกว่าการเป็นแค่ในช่างธรรมดาคนหนึ่งแต่เขากล้าที่จะเดินตามความฝันของตัวเองที่อยากจะเรียนและอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองทำให้เขาต้องต่อสู้ชีวิตมาอย่างหนักจนกลายเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างและได้รับรางวัลชีวิตต้องสู้ไลท์อวอร์ดในปี2012คือเป็นการใฝ่ฝันมาตลอดนะฮะตอนที่ผมเรียนตอนที่เรียนอุเทนถวายเนี่ย ก็ไม่ได้คิดว่าจะเรียนที่นี่พอดีพี่ชายเนี่ยเป็นทหารอยู่เขาก็เลยบอกว่าน่าจะไปเรียนสายช่างนะฮะเพราะว่าช่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปเป็นผู้รับเหมาได้เพราะตอนนั้นมีบริษัทญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาทำรับเหมาอยู่ผมก็เลยเรียกสอบที่สถาปัตย์จุฬาพอไม่ได้ก็เลยไปอยู่กรมโยธาปีหนึ่งนะฮะก็ปีรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปสอบใหม่แต่คราวนี้เนี่ยไม่ตรงกันกับเทคนิคกรุงเทพก็ไปสอบทั้งสองแห่งปรากฏว่าติดที่เทคนิคกรุงเทพ
ก็เรียนจากเกณฑ์ที่ที่หนึ่งเทศสองปีก็ได้บุตรเขาเรียกอนุปริญญานะฮะพอไปทำงานคือตอนที่อยู่กรมโยธาเนี่ยนะฮะคือได้รับความกดดันหลายอย่างผมก็เลยคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องเป็นวิศวกรให้ได้บริษัทเล็กๆในตึกแถวสองคูหาที่มีพนักงานทำงานไม่มากนักทำให้ธุรกิจของนายประภาสอยู่ได้แม้ในปี40ที่เป็นยุคฟองสบู่แตกที่ทำให้ภาคธุรกิจขาดเงินทุนและต้องหยุดปิดกิจการแต่สิ่งที่นายประภาสผ่านมาได้นั่นก็เพราะการปรับตัวและพนักงานที่เข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันในการแก้ปัญหาโอ้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมมาเยอะอย่างที่ผมเรียนนะฮะคือตอนที่เอาตึกเริ่มธุรกิจใหม่ๆก็คือเราไม่มีทุนเงินสดนะฮะคือเริ่มจากจะว่าจะเริ่มจากศูนย์ก็ไม่เชิงนะน่าจะติดลบได้ซ้ำช่วงที่มาลดค่าเงินบาทสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตนะฮะปี40อะไรเนี่ยนะฮะอันนี้ก็งานใหญ่ๆไม่มีนะที่ผมก็แก้ปัญหาก็คือเราก็ไปรับงานเล็กๆไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับเดลินิวซึ่งเราก็สามารถฟันฝ่าตรงนั้นไปได้นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นมาก็ เราก็พยายามบริหารเงินพยายามบริหารเงินให้มันใช้เท่าที่จำเป็นนายชินพลเตมียบุตรลูกชายคนโตที่เดินตามรอยเท้าพ่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากการเห็นพ่อเหนื่อยและอยากแบ่งเบาภาระเขาจึงเลือกที่จะเรียนวิศวะเราโตมาแล้วก็อยู่กับอิฐหินปูนทรายนะฮะพอดมันเหมือนอยู่ในสายเลือดนะคือพ่อเราเนี่ยทำด้านโยธาอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือส่วนเนี้ยเราก็เหมือนมาสานต่อเราเองเราก็อาศัยว่าทางคุณพ่อเนี่ยนะฮะเขาก็มีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคของกิจการนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือด้วยอาศัยความใจสู้ของแกนะครับแล้วก็ความขยันนะครับความขยันแล้วก็อดทนแล้วก็ความซื่อสัตย์นะครับก็สามารถฝ่าวิกฤตมาได้เข็มที่จะใช้เนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คกับเขาน่าจะเข้ากับไอ้คนสาวขนาดพอรู้สึกจะ30ยาว10เมตรได้ราคาเยอะยังไม่ได้ผมไปหาด้วยการบริหารงานแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลกันแบบพี่น้องทำให้คุณประภาสสามารถซื้อใจพนักงานได้ทุกคนนั่นก็เพราะว่าคุณประภาสมองเห็นพนักงานเหล่านี้เหมือนคนในครอบครัวอย่างพี่จอมใจคำสวัสดิ์ที่ได้ร่วมงานกับคุณประภาสมานานกว่า14ปีแล้วค่ะรับผิดชอบด้านงานบัญชีแล้วก็งานฝ่ายบุคคลนะคะเพราะอะไรที่ทำให้พี่จอมใจเนี่ยทำงานกับคุณประภาสเนี่ยมานานถึง14ปีคะคือท่านดูแลลูกน้องแบบบุคคลในครอบครัวระบบแฟมิลี่นะคะคือมีปัญหาอะไรยังไงก็ปรึกษาท่านได้ทุกเรื่องท่านก็จะให้คำตอบหรือท่านก็จะให้อะไรอ่ะคือท่านจะแนะนำสิ่งดีๆมาให้นะคะไม่อยากไปไหนแล้วเพราะว่าท่านเป็นคนใจดีค่ะอยู่แล้วก็อบอุ่นดี20กว่าปีแล้วครับบริษัทใหญ่นี่ก็ปัญหาเยอะครับอยู่บริษัทเล็กจะดีกว่าครับครับอยู่แบบพี่น้องอบอุ่นเนี่ยครับอยู่แบบครอบครัวนะครับการบริหารงานด้วยความธรรมาภิบาลที่นายประภาสมีต่อพนักงานส่งผลให้พนักงานมีความเชื่อใจในงานที่ทำและรักบริษัทแม้จะเป็นบริษัทที่ต้องมีการแข่งขันสูงแต่สิ่งที่นายประภาสสร้างขึ้นในที่ทำงานเป็นเหมือนเกราะที่จะช่วยป้องกันและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมๆกับความสุขของคนทำงานด้วยเช่นกันคือเราได้เห็นงานนะที่เราไปก่อสร้างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยถูกใจเจ้าของงานนะฮะทุกคนแฮปปี้ลูกน้องเราแต่ละคนเนี่ยมีความสุข
นะฮะอยู่กันด้วยความสุขอยู่ใครมีปัญหาเดือดร้อนอะไรนะฮะเราช่วยแก้ได้เราก็จะแก้ให้ความซื่อสัตย์จริงใจใส่ใจลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายที่เป็นหัวใจหลักของวิชาชีพในการเป็นวิศวกรที่นายประภาสยึดมั่นในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จและนำพาบริษัทมาได้นานกว่า36ปีเวลานี้วันนี้คงไม่มีเรื่องใดที่ต้องเกาะติดแบบปล่อยวางไม่ได้เหมือนอย่างสถานการณ์การเมืองและบ้านเมืองแล้วล่ะค่ะกลุ่มกปปส.ยังคงขยับขับเคลื่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งการจัดตั้งสภาประชาชนยกระดับแล้วยกระดับอีกกดดันรัฐบาลและครม.รักษาการถอนตัวลาออกเพื่อสุญญากาศทางการเมืองและนำไปสู่เป้าหมายที่ชุมนุมเรียกร้องมามากกว่า2เดือนแล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรและผู้ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีทุกคนยังกอดแน่นไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญพร้อมกล่าวย้ำค่ะว่าการเลือกตั้งนี่ล่ะค่ะคือบทสรุปชี้ขาดความต้องการของประชาชนผู้ที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงสนามการเมืองวันนี้ใช่เพียงแค่สนามเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสนามเพื่อการเมืองสองขั้วที่ยังคงสู้รบและเพื่อภัยชนะที่จะได้มาซึ่งยืนอยู่บนหลักของการยอมรับจากประชาชนว่าฝ่ายใดจะได้รับความไว้วางใจมากกว่ากันคุณผู้ชมท่านใดมีข้อชี้แนะหรือติชมรายการรวมถึงการนำเสนอมุมมองการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของคุณหรือมีกรณีบุคคลที่ได้ชื่อว่าคนกล้าท้าชนหรือคนเล็กหัวใจใหญ่ที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาร่วมนำเสนอสามารถส่งข้อมูลมาได้ตามที่อยู่ซึ่งขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะและสามารถติชมหรือชมรายการย้อนหลังได้ตามเว็บไซต์ที่แสดงอยู่ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการหน้าที่พลเมืองได้ในทุกวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดังนั้นการเลื่อนการเลือกตั้งยังไม่มีหลักประกันว่าจะไม่มีสิ่งใดที่เราบอกว่าจะไม่เกิดความรุนแรงเป็นการคาดการณ์และเป็นการคิดกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาดําเนินการในการจัดการเลือกตั้งไปแล้วก็แก้ไขปัญหาไปเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะมีการระมัดระวังกกต.ก็ต้องใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่คือในใจผมตอนนี้เนี่ยนะผมยังเรียนตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนมันเป็นปัญหารองปัญหาใหญ่ตอนนี้คือทำยังไงที่ว่าจะให้ทางนายกยิ่งลักษณ์กับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะถอยเองคนละ